ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินปลายทางนะครับเราจะต้องดับเครื่องยนต์นะถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องยนต์ให้ดูพอดับเครื่องยนต์แล้วตัวปีกัสซัสของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราคลิกที่ไฟล์ Pirate ตัวนี้สีเขียวนี่เรียบร้อยครับสามารถไปดูที่แวมซิสของเราได้เลยนะครับ